ที่นั่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่18ธันวาคม2562โดยใช้พบว่าครั้งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเที่ยงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะนิชิโนะไม่กล้าการันตีตั๋วโอลิมปิกยืนยันผลงานดีกว่าซีเกมอย่างแน่นอนนายกกรวีปริศนานันทกุลนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวความพร้อมของช้างศึกนะฮะฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพรรษาโดยนายกรวีได้กล่าวมาว่าสำหรับความพร้อมของการเตรียมการแข่งขันตอนนี้ทั้ง4สนามประกอบด้วยสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตสนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาและสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะมีความพร้อมเกือบ 100% แล้วเหลือแค่ปรับปรุงบางจุดให้ทันกำหนดการแข่งขันเท่านั้นเองโดยนายกรวีนะครับผมก็ได้กล่าวว่าอยากเห็นนักเตะที่ลงสนามทุกคนสู้เต็มที่อยากให้เป็นทัวร์นาเมนต์คืนความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะสร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างแน่นอนส่วนด้านอากิระนิชิโนะนะฮะได้กล่าวว่าจากซีเกมที่ผ่านมาที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อยากขอโทษกับแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับแต่ไม่ใช่งานง่ายและนักเตะทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วเหตุผลสำคัญยังไม่รู้จักนักเตะชุดนี้ดีนักทำให้การบริหารการจัดการต่างๆออกมาไม่ดีหลังจากนี้จะเตรียมความพร้อมให้กับผลงานนั้นดีขึ้นในรายการชิงแชมป์เอเชียโดยตอนนี้ปล่อยให้นักเตะทุกคนได้พักผ่อนร่างกายกังวลว่าจะฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาได้อย่างไรจะยึดที่ตัวนักเตะเป็นหลักจึงให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วเรียกมาเก็บตัวอีกครั้งในวันที่16ธันวาคมนี้โดยการเป็นเจ้าภาพจะได้เปรียบทั้งเสียงเชียร์จากแฟนบอลกระตุ้นนักกีฬาทำผลงานให้ดีขึ้นรายการต่างๆจากซีเกมถือว่าแข็งแกร่งมากนะฮะอยากให้ทุกคนมีความท้าทายและสู้อย่างเต็มที่เป็นเป้าหมายแรกการเตรียมทีมและทุกๆเกมไม่มีอะไรง่ายแต่ทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่แล้ววรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะฮะเพลย์เมกเกอร์ทีมยู23ได้กล่าวว่าสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับจะพยายามทำตามเทคนิคของโค้ชให้จงได้เป้าหมายมีอย่างเดียวคือต้องผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและลุ้นโอลิมปิกเกมให้ได้เท่านั้นโดยกฤษฎากาแมนได้กล่าวมาว่ายอมรับว่าคู่แข่งแข็งแกร่งมากนะครับแต่ก็อยู่ที่การเตรียมตัวของไทยเองและดูว่าโค้ชจะให้สู้อย่างไรมั่นใจว่าการได้เล่นในบ้านจะทำให้นักเตะไทยมีกำลังใจและสู้กับคู่แข่งทั้ง3ชาติได้สำหรับรายการนี้จะเป็นการชิงโควต้าโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจำนวน3ทีมนะฮะและมีการใช้ VR ในการตัดสินเต็มรูปแบบตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะก็มีทั้ง3ช่วงเวลานะผมก็คือวันที่8มกราคมไทยพบบาห์เรนวันที่11มกราคมออสเตรเลียพบกับไทยแล้ววันที่14มกราคมไทยพบกับอิรักนะฮะเป็นนั้นว่าก็อย่าลืมนะผมไปเชียร์พวกเขากันนะฮะเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ชุดยู23กันครับสุดๆนะฮะไทยแลนด์ของพวกเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเบคแฮมพบผู้บริหารนครยูไนเต็ดหาหรือเรื่องพัฒนาฟุตบอลอ้าวโอ้โหวงการฟุตบอลไทยได้ฮือฮาอีกครั้งนะฮะเมื่อเดวิดเบคแฮมอดีตนักฟุตบอลระดับโลกนะฮะเข้าพบผู้บริหารเสือป่าประชานครปฐมยูไนเต็ดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดการทำฟุตบอลและพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนโดยคณะผู้บริหารสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดทีมในศึก M150 Championship ของประเทศไทยนะฮะนำโดยดร.พานุวัฒน์สะสมทรัพย์และนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์ร่วมพูดคุยกับเดวิดเบ็คแฮมอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษและอีกหลายสโมสรดังสำหรับเบ็คแฮมอดีตดาวดังลูกหนังโลกวัย44ปีนะครับเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อพูดคุยกับคณะบริหารเสือป่าประชานครปฐมยูไนเต็ดโดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดการทำทีมฟุตบอลนะฮะแล้วก็พัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนของนครปฐมยูไนเต็ดเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนในประเทศไทยที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลให้หันมาสนใจกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติดนะฮะทั้งนี้เบ็คแฮมมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาลูกหนังเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องส่วนก่อนหน้านี้เมื่อปี2018ก็เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยในงาน AIA ฟุตบอลคลินิกนั่นเองครับโอ้โหนะฮะเป็นนว่าเบ็คแฮมของเรานะผมสนใจเมืองไทยเป็นพิเศษนะฮะมาช่วยกันฟื้นฟูนะครับให้วงการฟุตบอลไทยนะครับน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ขอบคุณเบ็คแฮมจริงนะครับที่มาช่วยกระตุ้นตรงนี้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจ้านิวทิติพันธ์พารุ่นพี่โออิตะเรียนมวยไทยหลังจากปิดเจลีก2019นะครับถือเป็นอีกหนึ่งแข้งไทยที่กลับมาบ้านเกิดทันทีสำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับโออิตะทูนิตะในการพาทีมคว้าอันดับที่9ของตารางคะแนนขณะที่ล่าสุดนะฮะเจ้าตัวได้พารุ่นพี่อย่างคาอุรุทาคายามะกองหน้าวัย31ปีมาเรียนมวยไทยอีกด้วยนะครับ
โดยหงหอกที่เพิ่งย้ายมาจากโชนันเบเร่นะครับมาเล่นในถิ่นโอิตะแบงโดมพร้อมกับเจ้านิวในปี2019ถือว่าเป็นคู่ซีนอกสนามนะฮะเพราะว่าโยกมาเล่นให้กับทีมพร้อมกันก่อนใช้เวลาปิดซีซั่นเดินทางมาเรียนเมืองไทยด้วยกันที่เจริญทองมวยไทยยิมณสาขาเหม่งใจแยกประชาอุทิศนะครับโดยสำหรับยิมดังกล่าวนะฮะเป็นของครูเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะฮะหรือชื่อที่ใช้บนสังเวียนชีวิตจริงก็คือเจริญชูมณีผู้คว้าเข็มขัดแชมป์มาแล้วหลายรุ่นบนสังเวียนลุมพินีนะฮะและเคยสอนดาราดังมากมายนอกจากนี้นิวยังพาคู่ซีไปตกปลาที่จังหวัดอยุธยานะฮะตลอดจนสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆกับกลุ่มเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่สนามหญ้าเทียมโปโลฟุตบอลปาร์คอีกด้วยนะครับโอ้โหนะฮะเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ของเรานะผมเตะบอลเสร็จนะฮะก็พาเพื่อนซีนะครับผมไปทั้งตกปลาแล้วก็ไปสอนฟุตบอลกันต่อนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับคนๆนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะหลีซอมั่นใจศูนย์ฝึกฟุตบอลช่วยยกระดับบอลไทยหลีซอนะผมธีรเทพวิโนไทยอดีตนักเตะทีมชาติไทยมั่นใจนะฮะศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติช่วยยกระดับฟุตบอลไทยไปอีกขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนโดยลิซอธีรเทพวิโนไทยอดีตนักเตะทีมชาติไทยกล่าวถึงการลงนาม MOU สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเพื่อฟุตบอลไทยระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะฮะกับกลุ่มบริษัท King Power มาว่าวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็คือทางกลุ่มบริษัท King Power และก็สมาคมได้ลงบันทึกข้อตกลงในการสร้างศูนย์ฝึกของฟุตบอลทีมชาติไทยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับตัวผมเองสิ่งเหล่านี้นะฮะคือสิ่งสำคัญที่สุดของทีมชาติไทยในปัจจุบันนี้เราก็เห็นตามข่าวว่าที่ผ่านมาต้องมาดูว่าต้องอยู่โรงแรมไหนไปซ้อมที่สนามไหนแต่ต่อไปนะฮะเมื่อศูนย์ฝึกเสร็จเราก็มีสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาโค้ชใช้และมีทีมงานระดับมืออาชีพมาออกแบบและวางแผนการดำเนินการอีกต่างหากนะฮะโดยสมัยที่ผมติดทีมชาติไทยผมเคยได้โอกาสคุยกับปีเตอร์บริชตอนนั้นเขาถามผมว่าฟุตบอลในประเทศไทยเป็นแบบนี้เหรอเวลาทีมชาติไทยจะซ้อมทีมงานจะต้องหาสนามซ้อมกันแบบวันต่อวันบางครั้งพอหาสนามได้ก็ต้องฝ่ารถติดไปไปถึงสนามยังต้องรออีกต่างหากเพราะมีการใช้งานอยู่จนบางทีโค้ชตัดสินใจให้กลับไปเล่นเวทที่โรงแรมแทนต้องขอโทษนะครับผมต้องขอใช้คำว่าจริงๆแล้วฟุตบอลไทยยังด้อยพัฒนาและยังไม่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้โค้ชระดับสูงไม่สามารถทำงานที่ประเทศไทยได้นานแน่นอนว่าการมีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติจะช่วยยกระดับฟุตบอลไทยไปอีกขั้นนึงอย่างแน่นอนสำหรับนักฟุตบอลไทยเรื่องของความสามารถนั้นมีอยู่แล้วแต่เรื่องความรู้ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีเขาจำเป็นต้องรู้ซึ่งมันจะช่วยให้เขาพัฒนามันไม่ใช่แค่ว่าเราจะเก่งแค่ในสนามอย่างเดียวเรื่องนอกสนามเช่นเรื่องโภชนาการก็ต้องทราบอีกด้วยการพักผ่อนการดูแลตนเองการฟื้นฟูร่างกายมันสำคัญสำหรับนักฟุตบอลจริงๆนะวันนี้เรามีลีกฟุตบอลอาชีพแล้วก็จริงแต่ว่าตัวนักเตะเราเพิ่งมีลีกอาชีพประมาณ10ปีแตกต่างจากระดับโลกเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการไปฟุตบอลโลกถ้าเรายังไม่เริ่มตอนนี้โอกาสที่เราจะไปมันก็น้อยมากจริงๆครับผมเชื่อว่าต่อไปรากฐานฟุตบอลไทยอย่างเยาวชนยิ่งเขาเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพได้เร็วมากเท่าไหร่ได้ความรู้มากเท่าไหร่เขาก็จะเติบโตในอนาคตได้ดีนักฟุตบอลเยาวชนเรามีคนเก่งๆมากมายแต่พอโตมาก็เลิกเล่นครับตรงนี้จะทำให้ฟุตบอลไทยเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องไปต่างประเทศอดีตกองหน้าทีมชาติไทยได้กล่าวนะฮะสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกเยาวชนแห่งชาติอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีบนพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน150ไร่เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกลุ่มบริษัท King Power งบประมาณในการสร้างทั้งสิ้นนะฮะ500ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะครับผมเป็นนั้นว่านะฮะลีซอนะครับก็มั่นใจว่าศูนย์ฝึกฟุตบอลนี้จะช่วยยกระดับคนไทยและก็กีฬาอาชีพฟุตบอลไทยไปไกลอีกอย่างแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกๆคนและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Sicko Style ประจำวันที่18ธันวาคม2562โดยใช้บุ๊คคลั่งบอลไทยครับ